วันนี้สกายรีพอร์ตบินสำรวจทางน้ำที่จะไหลเข้าท่วมกรุงเทพมหานครนะครับติดตามกับคุณทปณีเอียดศรีชัยสกายรีพอร์ตครับสนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสทีนสกายรีพอร์ตกำลังบินอยู่เหนือกองบินตำรวจแขวงท่าแรงเขตบางเขนนะคะด้านหน้านั้นคือหอบังคับการบินของกองบินตำรวจค่ะขณะนี้ถูกน้ำท่วมทั้งบริเวณลานจอดอากาศยานและโดยรอบของกองบินตำรวจนะคะระดับน้ำนั้นน่าจะสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรแล้วจะเห็นได้ว่าขณะนี้แม้กระทั่งโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โรงเก็บอากาศยานของกองบินตำรวจก็ถูกน้ำท่วมเข้าไปในโรงเก็บทั้งหมดแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะบ้านพักของข้าราชการกองบินตำรวจรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในย่านนี้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วน้ำจากบริเวณนี้นะคะก็เป็นแนวน้ำที่มาจากคลองรังสิตไหลมาตามคลองหกวาลงมาทางเขตสายไหมแล้วก็ไหลลงมาเข้าท่วมที่ถนนสุขาภิบาล5ค่ะสกายรีพอร์ตพบว่าตอนนี้หัวน้ำทางด้านฝั่งตะวันออกนั้นมาถึงบริเวณริมถนนรามอินทราช่วงกิโลเมตรที่4หน้าพุทแลด้านล่างนั้นนะคะตอนนี้น้ำนั้นมาเอ่อรองช่องทางจราจรหนึ่งของถนนรามอินทรานะคะฝั่งขาออกตอนนี้รถที่วิ่งผ่านบริเวณนี้นะคะก็คงต้องหลีกเลี่ยงการจราจรเพราะว่าตามซอยของถนนรามอินทราช่วงซอยข้ามพุทแลนะคะระดับน้ำก็ได้มาถึงบริเวณด้านหน้าถนนแล้วก็ด้านในซอยเข้าไปนะก็เริ่มมีน้ำท่วมในระดับสูงแล้วนะคะนี่คือหัวน้ำแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้ามถนนรามอินทราตรงจุดนี้ไปได้นะคะก็จะเข้าสู่บริเวณย่านลาดกระเทาของเขตลาดพร้าวนั่นเองค่ะสกายรีพอร์ตมาสำรวจบริเวณสนามบินดอนเมืองค่ะขณะนี้น้ำนั้นได้เข้าท่วมสนามบินดอนเมืองเต็มพื้นที่แล้วนะคะภาพที่เห็นด้านล่างนะคะมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นค่ะที่ยังพอหลงเหลือพื้นที่แห้งอยู่นั่นคือบริเวณรันเวย์เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่มีพื้นที่แห้งอยู่ตรงกลางแต่โดยรอบของสนามบินดอนเมืองขณะนี้ถือว่าถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณอาคารของสนามบินดอนเมืองไม่ว่าจะเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศในประเทศหรืออาคารคลังสินค้าและลานเทียบท่าเครื่องบินขณะนี้ถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า80เซนติเมตรค่ะสำหรับน้ำที่มาจากรังสิตนะคะตอนนี้ท้ายน้ำเนี่ยไหลมาตามถนนพหลโยธินค่ะมาถึงบริเวณโลตัสสะพานใหม่แล้วนะคะอีกไม่ถึง500เมตรนะคะถึงโรงเรียนบางเขนนะคะสมเกียรติได้คนไกลถ่ายภาพค่ะวันนี้อาทิตย์สกายรีพอร์ตรายงานคุณทปณีนะคะช่วงท้ายอย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงเทพหลายจุดประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะที่เขตบางพลัดค่ะตอนนี้ทางคุณสรยุทธ์นะคะแล้วก็ทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้กำลังลงพื้นที่อยู่นะคะก็เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะเลยประสานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะจัดเป็นศูนย์อพยพเพื่อจะรองรับดูแลประชาชนที่นั่นนะคะโดยทางข่าวข่าวสามจะนำเงินบริจาคคุณผู้ชมนั้นไปช่วยดูแลเรื่องของอาหารให้กับประชาชนที่นี่ด้วยค่ะครับผมเชิงชายคุณขวัญชนกพร้อมทีมงานเรื่องเด่นเย็นนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามฝ่าวิกฤตน้ำท่วมกับไทย PBS กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะน้ำที่ไหลแรงจนลอดคันกั้นน้ำคอนกรีตริมคลองพระขนงบริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัยเขตคลองเตยทำให้เกิดน้ำท่วมตั้งแต่ซอยสุขุมวิท50ไปจนถึงซอยสุขุมวิท62นะคะขณะนี้ทางทหารและเจ้าหน้าที่กทม.กำลังเร่งสร้างแนวคันกั้นน้ำเพิ่มเติมเป็นคันกั้นน้ำแบบชั่วคราวซ้อนขึ้นมาอีกชั้นนะคะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่เพิ่มเติมค่ะเป็นภาพจากทหารจากกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์รวม100นายและเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลานะคะโดยใช้เสาไม้ยูคาลิปตัสสร้างแนวคันที่แข็งแรงก่อนจะวางกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำชั่วคราวที่แน่นหนากว่าเดิมเพื่อกั้นน้ำจากคลองพระขนงที่ไหลลอดจากใต้คันกั้นน้ำคอนกรีตบริเวณชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยจนน้ำไหลเข้าท่วมซอยสุขุมวิท50เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเปรมฤทัยหมู่บ้านเริ่มเจริญและชุมชนสวนไทรระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะ
และน้ำยังไหลเข้าท่วมชุมชนสมาคมหิมะทองคำระดับน้ำสูงตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรและล่าสุดยังคงมีน้ำไหลจากคลองพระโขนงเข้าไปสมทบทำให้น้ำไหลเข้าท่วมไปจนถึงซอยสุขุมวิท62แล้วแต่รถยังสัญจรได้ระดับน้ำที่สูงขึ้นในช่วงเย็นและแรงดันน้ำที่แรงเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่ประกอบกับสถานที่ที่ต้องใช้เพียงกำลังคนในการทำงานทำให้การซ่อมคันกั้นน้ำบริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัยในวันนี้เป็นไปอย่างล่าช้าขณะที่คันกั้นน้ำชั่วคราวบริเวณใกล้ลานกีฬากรุงเทพมหานครใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครมีการเสริมกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำชั่วคราวให้สูงขึ้นอีกค่ะเพื่อเตรียมรองรับระดับน้ำในคลองพระโขนงที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเย็นวันนี้และเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะจริงๆแล้วพื้นที่บริเวณแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครบอกว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีความเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็วันนี้มีคันกั้นน้ำที่มีจุดที่น้ำทะลักเข้ามาหลายจุดค่ะนอกจากจุดที่บริเวณสุขุมวิทแล้วนะคะก็ยังมีที่บริเวณถนนสามเสนด้วยทางผู้อำนวยการเขตดุสิตนั้นก็ยืนยันว่าตอนนี้ได้ซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่พังลงในซอยสามเสน21ได้แล้วนะคะทำให้น้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในซอย3เสน21และ23มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ก็มีการสั่งให้เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งประมาณ2เมตร50เซนติเมตรนะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดุสิตต้องเปิดฝาท่อระบายน้ำที่อยู่บนถนน3เสนเพื่อจะระบายน้ำที่ไหลทะลักมาจากซอย3เสน21และ23หลังจากที่ช่วงเช้านั้นมีคันกั้นน้ำชั่วคราวภายในซอย3เสน21พังลงเนื่องจากน้ำทะเลที่หนุนสูงก็ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น2เมตร49เซนติเมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำทหารและอาสาสมัครเร่งลำเลียงกระสอบทรายเพื่อไปซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำที่พังลงกว่า10เมตรซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของอู่ทำสีรถยนต์ซึ่งอยู่ใกล้กับคันกั้นน้ำที่พังลงเมื่อวานนะคะส่วนชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในซอย3เสน21กับ23นั้นบอกว่าน้ำมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวและระดับน้ำสูงกว่าน้ำที่เข้ามาเมื่อวานนี้มากซึ่งบางส่วนนั้นอพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็ให้เหตุผลว่ายังเป็นห่วงในทรัพย์สินภายในบ้านและเชื่อว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตแต่ก็มีการจัดเวรเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนค่ะส่วนผู้อำนวยการเขตดุสิตนั้นยืนยันว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะซึ่งระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากจุดที่เป็นปัญหาเป็นพื้นที่ของเอกชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครทำให้การป้องกันเป็นไปอย่างยากลำบากซึ่งในช่วงที่น้ำลงก็จะมีการเร่งเสริมแนวกระสอบทรายให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะที่เราเสริมไว้แล้วเนี่ยนะคะคงจะไม่พังแต่ว่าอาจจะมีที่ตรงอื่นที่เป็นจุดเสี่ยงซึ่งเป็นที่เอกชนซึ่งตรงนี้เราไม่กล้ายืนยัน 100% เนี่ยนะคะแต่เราก็ได้เข้าไปป้องกันได้เข้าไปเสริมกระสอบทรายให้ในบางส่วนที่เราเข้าไปได้ที่ชาวบ้านอนุญาตให้เราเข้าไปเราก็จะเข้าไปทำผู้อำนวยการเขตดุสิตบอกได้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดล่อแหลมซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษอาทิคันกั้นน้ำในซอย3เสน21รั้วด้านหลังโรงเรียนราชินีบนที่เคยพังมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพราะกลัวว่าคันกั้นน้ำจะพังลงมาอีกเนื่องจากในช่วงเย็นวันนี้กับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ยังมีน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกรอบประมาณ2เมตร45เซนติเมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะที่เขตบางพลัดสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะได้เห็นภาพคันกั้นน้ำที่ถนนจรัญสนิทวงพังลงมานะคะทำให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมในพื้นที่สูงทีเดียวค่ะแต่จนถึงขณะนี้ชาวบ้านจำนวนมากที่เขตบางพลัดยังไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ถึงแม้ว่าทางศูนย์จะจัดศูนย์พักพิงไว้ให้แล้วนะคะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีความคืบหน้าในการบริหารจัดการนะคะดิฉันจะสอบถามจากผู้อำนวยการเขตบางพลัดค่ะคุณสุรีวัชนะประพันธ์นะคะสวัสดีค่ะผอ.สุรีคะค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เขตบางพลัดท่วมสูงขนาดไหนแล้วคะกินทุกพื้นที่เลยไหมคะค่ะทั่วแผ่นทุกพื้นที่นะคะแล้วระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะยังมีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่อีกเยอะไหมคะ
็ยังมีพอสมควรค่ะแต่ก็ยังไม่อยากออกไปที่ศูนย์ตั้งสิ่งชั่วคราวก็ไม่ไปนะคะแล้วก็ยังอยู่บ้านอยู่ยังคิดว่าอยู่ได้อยู่แต่ว่าขนาดนี้มันอันตรายมากทางกรุงเทพมหานครก็อย่างที่ท่านเรียนได้ทราบนะคะว่าอยากจะยกอพยพไปอยู่ทั้งวงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานไปแค่52ท่านเองนะคะวันนี้ก็แสดงความประสงค์25ท่านแต่เนื่องจากว่ายังไม่ครบร้อยเราทางทหารก็ยังไม่ได้จัดรถให้นะคะค่ะทางชาวชุมชนย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ให้เหตุผลว่าอะไรคะถึงไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่นะคะให้เหตุผลว่าไม่อยากทิ้งบ้านอยากอยู่ใกล้บ้านส่วนทักษิณก็ยังดีกว่าถึงทุกวันทักษิณน้ำท่วมชั้นล่างก็อยู่ชั้นสองได้แต่ยังไงก็อยู่ใกล้บ้านรู้สึกว่าสบายใจกว่าเพราะว่ากลัวของจะถูกลักขโมยเขาบอกว่าแค่มาอยู่ตรงนี้ก็มีของถูกลักขโมยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทิ้งบ้านค่ะมีได้รับรายงานเรื่องข้อมูลที่ศูนย์พักพิงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไหมคะยังรองรับคนได้อีกเยอะไหมคะยังรองรับได้อีกเยอะค่ะก็อยู่สุขสบายดีค่ะก็จะอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังอยู่ที่ศูนย์พักพิงหรือว่ายังไม่ยอมตัดสินใจเข้าศูนย์พักพิงนะคะก็เป็นห่วงมากนะคะสถานการณ์ตอนนี้น้ำลึกเข้าไปข้างในเริ่มขึ้นลึกไปเรื่อยๆทั้งเข้าออกลำบากมากต้องใช้เรืออย่างเดียวรถเองที่บริการทางข้างหน้าขนาดรถทหารแล้วนะคะยังเครื่องดับนะคะในหลายคันเลยค่ะแต่บริการท่านจะไม่ค่อยพออยู่แล้วนะคะค่ะก็อยากจะให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นบ้านญาติสนิทมิตรสหายท่านหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ถ้ำโมที่ทางกรุงเทพมหานครและกองทัพแจกไว้ให้นะคะค่ะพอคะถ้ามีคนอยากจะออกมาจากเขตบางพลัดควรจะทำสัญลักษณ์อะไรหน้าบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับไหมคะเครื่องที่เขาโทรศัพท์แจ้งเราอยู่แล้วเราก็ทราบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกต่อยนะคะแล้วก็จะไปเข้าไปรับออกมาเข้าไปจุดนัดหมายจุดรวมพลอะไรได้ค่ะแต่ว่าขณะนี้พยายามแล้วเท่าไหร่ก็ยังไม่มีคนจะประสงค์จะออกมาเท่าไหร่นะคะค่ะก็อยากจะให้ทางสื่อมวลชนได้ช่วยกรุณาแจ้งว่ามันไม่ควรจะอยู่ที่บ้านแล้วนะมันกลายระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมคะสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะค่ะส่วนหนึ่งที่ไม่ออกมาเป็นเพราะว่าอุปกรณ์อาจจะเข้าไปรับลำบากด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเท่าไหร่เขาก็แจ้งความประสงค์มาทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมระดมเรือท้องแบนเรืออะไรอยู่แล้วนะคะที่จะอพยพผู้คนนะคะค่ะแล้วก็ไปส่งต่อจุดนัดหมายนะคะค่ะคือเจ้าหน้าที่พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าผู้คนในชุมชนไม่อยากออกมาไม่อยากออกมาค่ะปัญหามากเลยค่ะค่ะจนถึงขณะนี้ไปกันแค่52ท่านเองนะคะยังคาดว่ายังเหลือผู้คนในชุมชนเขตบางพลัดอีกสักเท่าไหร่คะที่ว่าอยู่ในที่ไม่ควรอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะค่ะหลายครอบครัวนะเป็นหลายพันครอบครัวนะคะค่ะศูนย์พักพิงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีรองรับได้ประมาณสักกี่คนคะก็คงจะได้หลายค่ะเป็นที่จะได้เช็คแล้วนะคะคงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเขตบางพลัดที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะพออยากจะให้กำหนดเวลาสำหรับชาวชุมชนจรัญสนิทวงไหมคะว่าควรจะออกมาภายในวันไหนนะคะคือน่าจะออกตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านก็อยากจะเชิญชวนวันนี้ท่านรองผู้ว่าท่านจะมาคุยกันที่เขตบางพลัดก็เป็นห่วงพี่น้องชาวบางพลัดว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายจากน้ำท่วมขังที่มันทวีสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะอยากจะเชิญชวนให้ออกมาให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยนะคะค่ะพอจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของทางเขตไหมคะสำหรับท่านที่อยากจะออกมาจะได้โทรติดต่อโดยตรงนะคะอ๋อเขาอยู่ที่ศูนย์ด้วยอยู่ที่เราก็เปิดศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ค่ะระบบน้ำประปาไฟฟ้าขณะนี้ยังใช้งานได้ตามปกติไหมคะยังใช้ได้อยู่แต่บางส่วนที่มีปัญหาเราก็เขาก็โทรแจ้งมาเราก็ประสานการไฟฟ้าไปดำเนินการทั้งหมดปลาไฟฟ้านะคะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ